นี่เราเข้ามาที่เจแปนมาสายานี้เป็นโซนด้านหน้านะครับโซนด้านหน้าเนี่ยจะมีของเล่นเยอะเลยนะครับเป็นพวกฟิกเกอร์จากญี่ปุ่นนะครับมีราคาก็ตามนี้นะฮะนี่เมื่อกี้เห็นตัวนี้นี่กล้องเข้ามาอันนี้จากโจโจ้นะครับหายากเหมือนกันโซนฟรีแฟนโจโจ้เห็นน่าจะกรี๊ดเลยเป็นของแบ็คเฮดโต้นะครับตัวนี้พวกนี้ก็เป็นพวกอีวาเกเลียนนะครับพวกจากอีวาเกเลียนรู้จักแค่บางเรื่องนะบางตัวก็ไม่รู้จักนะครับอันนี้เรื่องอะไรอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้จักแต่ว่าน่ารักดีอันนี้น่ารักดีครับนี่เป็นตัวแม่มดคล้ายๆแม่มดถือกีตาร์แล้วมีเป็นตัวเป็นตู้แอมเสียดายขยับไม่ได้ขยับได้ดูแล้วเนี่ยกีตาร์จะออกกีตาร์ก็ติดกับตัวนะครับพวกด้านหน้านี่จะเป็นพวกฟิกเกอร์หมดเลยนี่อันนี้ราคาจะถูกนะครับน้องที่ถามว่าให้ดูแนะนำพวกของเล่นราคาไม่เกิน500เนี่ยร้านนี้มีเยอะเลยอันนี้ไม่รู้ชื่อเล่นแต่ว่ามันขยับได้นะขยับได้ทุกส่วนเลยขาขาหัวขยับได้นะครับหัวหลุดอยู่ข้างในแต่ว่าเป็นของมือหนึ่งนะนี่หลังกล่องเขาแล้วมีอันนี้เป็นฟิกเกอร์นักฟุตบอลฟูลแลมจุนิจิอินาโมโตะนะครับนักบอลเก่าแล้วน่าจะแขวนสตาร์ทไปแล้วแต่ว่านี่ติดเปิดมารู้จักทุกตัวเลยเนี่ยอันนี้280ถูกไหมนะครับน้องที่หาถามหาของเล่นราคาถูกๆแนะนำให้มาดูร้านนี้นะครับเยอะมากที่ราคาอยู่ในงบครับสวยดีเป็นฟิกเกอร์คล้ายๆพ่อมดกันดั้มนะฮะตัวอะไรจำชื่อไม่ได้ด้านนี้ก็จบไปแล้วนะครับจะเป็นพวกฟิกเกอร์สาวๆเป็นอะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้มาเป็นอุลตร้าแมนนี่ราคา120บาทนะครับมีเยอะเลยมีหลายแบบนะครับอุลตร้าแมนทั้งนั้นเลยทั้งแผงเลยนี่มีพวกไรเดอร์ด้วยนี่นะครับตัวละ120ถูกมากมีให้เลือกเยอะหลายแบบนี่ตัวใหม่ๆนี่ก็มีนี่โอ๊ตครับไรเดอร์โอ๊ตถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นโอ๊ตเป็นคณะกำลังหาตัวที่รู้จักอยู่นี่ดับเบิ้ลนี่รู้จักนี่ดับเบิ้ล120นะนะครับเป็นเลดเป็นฮิบิกิเป็นอะไรเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็ทางฝั่งนี้เป็นพวกนี้เป็นอะไรอ่ะนี่มาดูอันนี้ตัวแรเลยนะอันนี้เป็นเบลลีออสใช่ไหมเป็นเบลลีออสจาก Apple Seed นะครับตัวนี้เนี่ยพี่มีเป็นเพย์อาร์ตแต่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งตัวนี้จะเป็นรู้สึกมีจุดขยับตรงแขนยกแขนงอแขนได้แต่ขาขยับไม่ได้นะครับแล้วก็แถมเป็น DVD Figure ไม่รู้อะไรนะครับข้างในตัวนี้เป็นตัวแรเลยนะหายากเหมือนกันถ้าใครเก็บลายนี้ก็น่ามาซื้อนะครับเนี่ยเบลีออสหายากแล้วก็เป็นพวกสปอนนี่ข้างในเป็นสปอนหมดเลยอันนี้เบลีออสนะชีเป้าอันนี้หายากอยู่แต่การ์ตูนอีกานะครับมันเป็นไซส์นี้แต่อีกาผมไม่ได้เก็บนะไปเลยไม่รู้ว่าพวกที่เขาเก็บกันเขาเก็บไซส์นี้แล้วมันหายากไหมแต่นี่จะเรื่องอีกานะครับรู้สึกจะมีหลายตัวเหมือนกันอันนี้ลด 30% ไหมฮะอันนี้ไม่ลดอันนี้ราคาตามนี้นะครับนี่ก็เอาได้อีกนิดหน่อยนี่ก็เป็นพวกกันดั้มเป็นพวก HG HG นะครับนี่กันดั้มใครบ้านอยู่แถวสารยาเนี่ยไม่ต้องไปไกลมาดูตรงร้านนี้ครับนี่เป็น Star Wars ก็มีนี่เป็นไคโลเรนเป็นนางเอกชื่ออะไรอ่ะ
เลนะฮะเยอะแยะแล้วตรงนี้เป็นโมเดลทามิยารถทามิยาอันนี้ต้องไปต่อนะครับต้องทำสีแล้วก็ไปต่ออีกเป็น Honda รุ่นเก่าเป็น CB รุ่นเก่าข้างบนนี้รถสวยเหมือนรถเหมือนในเชฟโรเลตเลยเหมือนบัมเบิลบีเลยสวยมากนี่เห็นว่าสินค้าหายากเป็นหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์เหมือนเป็นหุ่นยนต์บังคับวิทยุมั้งนี่มีรูปหน้าตาเด็กกำลังพาดด้วยแล้วใส่อุปกรณ์นะครับหุ่นตัวใหญ่น่าจะฟุตกว่าเลยนะฮะน่าจะเป็นของหายากเหมือนกันแล้วก็มีอันนี้ด้วย Nintendo เกมอะไรสักเกมนึงนะครับพวกร้านญี่ปุ่นมือสองเนี่ยเขาจะมีของหายากๆที่มันแบบเราไม่ค่อยเจอตามเมกาพาซ่านะครับบางอย่างนี่ตัวนี้ไม่เคยเจอนะเดินมานานไม่เคยเจออันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนเกมหมากรุกของญี่ปุ่นเป็นไม้ด้วยน่าจะชิ้นก็น่าจะเป็นไม้ดูทางนู้นต่อกดคอแห้งมานี่ Star Wars กล่องเล็กนี้เป็น Star Wars นะครับเป็นตัวเล็กอันนี้ถูกนะอันนี้280นะครับตามงบเลยนะครับเป็นตัวเล็กๆๆนี่ไคโรเลนนี่ไคโรเลนมีจุดขยับด้วยเป็นแอคชั่นสติ๊กเกอร์อันนี้เป็นนักมวยไม่รู้นักมวยอะไรจำไม่ได้นี่เป็น Star Wars หลายตัวเลยนะครับมีนักมวยปั้มก็มีนี่สปอนตัวนี้สวยมากนี่สปอนนี่สวยอ่ะนี่สปอนนี่สวยนะครับเนี่ยสวยมากสปอนตัวนี้ตัวนี้ผมเคยมีเหมือนกันแต่เป็นงานหลุดแพ็คโอ้ยมีหลายลายด้วยนี่ตัวนี้สวยอันนี้ก็สวยนะนะครับเนี่ยมันต้องหาจากร้านแนวนี้ครับหาของหายากเนี่ยของที่มันแบบของเล่นเก่าๆที่มันเขาสะสมกันสปอนอะไรพวกเนี้ยสปอนนี่อายุกว่า10กว่าปีแล้วนะนี่คามิไรเดอร์จำชื่อไม่ได้นะครับน่าสนใจอันนี้สวยดีอันนี้ดีกว่าอันนี้เจ๋งเลยดูถุงก่อนเท่าไหร่เนี่ยตามว่าจะคิดอะไรกันดั้มล้วนๆเลยนะครับเป็นกันทานะเป็นตัวเล็กกันทาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะประกอบเป็นตัวได้กี่ตัวนะครับแต่ว่ามันจะเป็นชิ้นอะไรซะส่วนใหญ่380นะบางตัวก็ไม่มีหัวนะแต่บางตัวก็อะไรครบเลยนี่ตัวนี้เห็นแล้วว่ามันก็ไม่ครบซะทีเดียวแต่ว่ามันเป็นตัวนะครับใครเล่นตัวพวกนี้อยู่มาหาอะไรได้นี่อะไรอันนี้นี่ของเล่นอะไรโปเกมอนอะไรสักอย่างนี่โอ้ยมีของนี้ซ่อนอยู่ MG ตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับก็มาดูกันนะครับร้านเจมาร์ทสารยาใช่เจมาร์ทนะเจแปนมาร์ทสารยาจำชื่อผิดทุกทีตัดเละอะไรนั่นทีเนี้ยตอนนี้อยู่ร้านเจแปนมาร์ทสารยาตอนนี้เป็นอยู่ชั้น3นะครับชั้น3เนี่ยเขาจะเป็นพวกของเล่นที่เป็นช่างกิโลขายนะครับคือถ้าเกิดเป็นสายคัสตอมสายโมเนี่ยสายซ่อมของเนี่ยจะมาขึ้นผมจะขึ้นมาบนชั้นนี้นะเพราะว่าเวลาหาของที่เป็นอะไหล่เนี่ยอย่างพวกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยพวกอะไหล่อะไรพวกนี้เราแกะชิ้นส่วนเอาไปโมไปซ่อมของนู่นนี่นั่นได้นะครับเวลาหาชิ้นเด็ดๆก่อนนี่เครื่องบินไทยอยู่ปะนี่ครับมันเป็นเครื่องบินนะเนี่ยลายสวยเป็นสีสวยเลยเป็นเครื่องบินนะครับก็เหมาะสำหรับเอาไปฝึกมือนะครับฝึกทำสีหาพวกโมเดลเครื่องบินเนี่ยเอาไปฝึกทำสีเนี่ยมันเป็นลายเขาเรียกอะไรนะคาโม่ลายทหารอะไรพวกนี้นะครับก็ไปฝึกฝีมือได้ตัวอย่างเงี้ยไปฝึกฝีมือทำสีได้ครับได้เนี่ยเป็นชิ้นใหญ่เลยตัวใหญ่นะครับใครหาอะไรพวกอะไรขาอะไรเงี้ยเอาไปโมอะไรพวกนี้เนี่ยมาซื้ออย่างเงี้ยไปถูกกว่าเฮ้ย
อันนี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่ามันมีเสียงมันยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ไงวะตอนนี้นี่เหมือนเสียงคล้ายรถไฟมีเสียงตามที่เรากดด้วยแต่ว่าผมไม่เคยเจอนะครับของเล่นสไตล์นี้ปกติไม่ได้เล่นแนวนี้ไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องอย่างนี้นะเดี๋ยวไปดูตรงอื่นบ้างนี่ตัวนี้นะครับมือไม่มีเท้าไม่มีนะฮะใครมีโมหรือว่าอยากเอาไปซ้อมทำสีเนี่ยตัวอย่างเงี้ยไม่กี่ตังค์หรอกเพราะว่าเขาขายกิโลละ50มั้งประมาณกิโล50กิโล80แล้วแต่ชิ้นงานนะครับตัวนี้สวยนะเอาไปถอดโมทำหัวทำอะไรใหม่นะครับน่าจะมีอะไรให้เล่นเยอะนะครับฝึกมือนะตัวแบบนี้วันนี้เจอตัวนึงอันนี้เป็นอะไหล่ได้ใครเล่นซอยน่าจะรู้จักนี่ผมรู้จักซอยมันเป็นหุ่นไดโนเสาร์ที่มันมาทำเป็นหุ่นยนต์นะครับนี่เป็นชิ้นส่วนหายไปเยอะแต่ว่าช่วงขานี่มีน็อตครบนะใครหาอะไหล่นี่เนี่ยอย่างที่ผมบอกร้านนี้ร้านมือสองเนี่ยจะมีพวกอะไหล่พวกอะไรให้เลือกเยอะนะครับเอาไปซ่อมตัวที่เราทำหายอะไรเงี้ยอย่างชิ้นอย่างเงี้ยชิ้นเป็นยางเงี้ยมันไม่มีขายมั้งนะครับเนี่ยเอาพวกนี้ไปซ่อมได้แล้วก็นี่เจอของเด็ดไม่คิดว่าจะเจอ Attack on Titan ใช่ไหมชื่อนี้ใช่ไหมเป็นพวงกุญแจนะครับนี่พวงกุญแจอันกี่ตังค์ไม่รู้เดี๋ยวไปถามราคาก่อนนี่ครับกิโลละ200นะครับก็ตัวอย่างนี้ก็ตัวเรื่องอะไรนะจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่นี่ปิกาจูเนี่ยตัวนี้น่ารักนะคิดว่าค้นดูน่าจะมีอีกเยอะนะครับเป็นตัวน่ารัก